ครับกลับมาพบกับช่วงท้ายของรายการกับช่วง Open Box นะครับเปิดกล่องอุปกรณ์เด็ดๆโดนๆโดยก๊อฟ IT Man ครับวันนี้นะครับวันนี้จะนำอุปกรณ์เสริมที่สำหรับคนรักเสียงเพลงมาโอ้โหแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นต้องถามบก.ก่อนฮะส่วนมากเนี่ยเวลาซื้อลำโพงชิ้นแรกเนี่ยต้องการเป็นลำโพงแบบไหนก็คือเอาง่ายๆก็คือตัวเล็กๆหน่อยแบบนี้เลยใช่ไหมครับผมนั่งฟังคนเดียวเบาๆนะครับโดยส่วนมากเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็คงเคยไปเดินซื้อตามร้านไอทีทั่วไปครับผมแล้วก็จะเป็นลำโพงแบบนี้ใช่ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือจะเป็นพวก USB เสียบแล้วก็ใช้งานกับตัวแจ็ค 3.5 ครับผมก็ฟังได้เลยถูกไหมใช่ครับแต่ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าทำไมราคาบางแบรนด์ต่างกันเหลือเกินบางแบรนด์เนี่ยเขียนข้างกล่องไว้ว่า100วัตต์บางแบรนด์เขียนไว้4วัตต์5วัตต์ครับแล้วราคาทำไม4วัตต์5วัตต์แพงกว่าแปลกไหมจริงๆผมเห็น100วัตต์ผมใส่ก่อนเลยนะซื้อ100ซื้อ100วัตต์ท่านผู้ชมคงจะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะมีคำแนะนำนิดนึงนะครับครับผมวัตต์ที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหรอใช่ครับวัตต์โดยส่วนมากที่เขาก็ใช้กันโดยส่วนมากเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเป็นวัตต์ที่บางคนเขาเรียกวัตต์แท้วัตต์เทียมอ๋อครับผมมาตรฐานการวัดค่าวัตต์เนี่ยเขามี2แบบครับวัตต์แรกที่นิยมกันก็คืออย่างที่เขาเขียนว่า100วัตต์เนี่ยจะเป็นเขียนว่า PMPO เออใช่นะครับ PMPO เนี่ยย่อมาจาก Peak Music Power Output นะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นอะไรมันเป็นในส่วนของเสียงที่ออกมาสูงสุดสำหรับลำโพงตัวนี้ที่ทำได้ครับผมชั่วนะขนาดนี้หมายความว่ายังไงคิดว่าเราเปิดเสียงเพลงสูงสุดถึง100วัตต์ครับเปิดไปเลย100วัตต์ปึ๊บนั่นแหละคือ PMPO ไม่แตกไม่แตกแต่ว่าเสียงมันจะไม่ออกมาดีไม่เสถียรก็คือเปิดชั่วนะขนาดนึงอ๋อครับแต่วัตต์ที่เขาเป็นมาตรฐานครับที่เขานิยมกันที่บางทีเขาเขียนว่า4วัตต์4วัตต์5วัตต์แต่เป็นวัตต์ RMS นะครับRMS เนี่ยชื่อว่า Loose Mi Square นะครับจริงๆมันคือวัตต์ที่เสถียรในการปรับค่าคือเป็นการเปิดใช้งานเสียงต่อเนื่องวัตต์แท้ว่าอย่างนั้นเถอะถูกต้องโอ้โหโดยส่วนมาก Loose Mi Square เนี่ยหรือ RMS เนี่ยเขาจะมีประมาณ 4-5 วัตต์อ๋อโดยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมา50วัตต์100วัตต์ไม่ใช่นะ50วัตต์100วัตต์เนี่ยต้องเป็นขนาดใหญ่ออกต้องเป็นขนาดใหญ่อย่างเช่นลำโพงเครื่องเสียงติดรถยนต์ลำโพงในบ้านเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นวัตต์แท้เนี่ยหรือ RMS เนี่ยเขายังมีลำโพงตัวใหญ่มีแค่200วัตต์500วัตต์ตัวละหลายหมื่นบาทหลายหมื่นเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้นะครับต้องดูให้ชัดเจนก่อนอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ SP 2.0 speaker นะครับตัว S5000 ครับนะครับวัตต์เนี่ยอยู่ที่4วัตต์ RMS อ๋อก็ของแท้เลยวัตต์แท้เลยซึ่งถ้าจะมายกตัวยนต์วงครับผมเป็นไงรู้สึกมีน้ำหนักหน่อยมีน้ำหนักหน่อยเพราะวัตต์เขาแท้แล้วก็มีในเรื่องการปรับเสียงวอลุ่มจากที่ทดสอบมาก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้นะครับแต่ถ้าผู้ชมบอกว่า 2.0 เนี่ยบางทียังไม่โดนใจยังไม่โดนไวโจอย่างบก.ใช่ไหมใช่แล้วอยากได้เสียงมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้พลังเยอะๆมาดูตัวนี้เลยครับกับตัวใหม่ของเขานี่เลยครับโอ้โหลึ่มลึ่มชุ่มเลยสีสวยไหมสวยมากกับรุ่นนี้ครับ 2.1 YS 7000 ลำโพงจากทาง SP Speaker เหมือนกันตัวนี้มีทั้งซับวูเฟอร์และกำลังเสียงถึง16วัตต์ RMS ครับบก.โอ้โหเจ๋งมากครับเรียกว่าเอาไปประดับในห้องคอนโดห้องนอนเนี่ยให้คุณภาพเสียงที่กังวานและก็สดใสดีมากเลยครับผมก็ต้องเรียกได้ว่านะครับขอบคุณก๊อฟนะครับและก็อย่าลืมนะครับเวลาท่านที่จะซื้อลำโพงเนี่ยต้องดูวัตต์นะครับดูวัตต์แท้นะครับก็คือ RMS หรือ Loose Mi Square ให้ถูกต้องเพื่อจะได้เสียงที่ชัดเจนและกังวานใสนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add Inbox นะครับที่มาเสิร์ฟความรู้ IT application เด็ดๆอุปกรณ์โดนๆนะครับกับพวกเรานะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อมูลอยากจะสอบถามสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ครับครับผมอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลานี้เลยครับ3:45ถึง4:00นะครับทางช่อง MCOT Family ช่อง14นะครับวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอเลยดีกว่า